คุณผู้ชมคะเมื่อปริมาณนักวิชาการด้านศิลปะในบ้านเรานั้นยังไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนระดับสูงนะคะโดยปริญญาเอกสายตรงด้านศิลปะนั้นมีอยู่ราว4สถาบันค่ะทำให้งานวิจัยใหม่ๆนั้นนะคะมีไม่มากนักผลงานคุณภาพของวัติดอกเตอร์สาขาทัศนศิลป์รุ่นแรกศิลปากรจึงเน้นลงลึกไปที่องค์ความรู้เพื่อประโยชน์สาธารณะติดตามจากแลโลกศิลปะค่ะจำลองโลกบิดเบี้ยวในภาพวาดของลูกชายออทิสติกเป็นประติมากรรมโครเชต์ทั้งโต๊ะที่ทรงตัวได้แม้รูปร่างไม่สมดุลส่วนข้าวของกระจัดกระจายแทนความวุ่นวายบนโต๊ะอาหารที่คุณแม่ศิลปินต้องคอยรับมือจัดวางให้ผู้ชมเดินดูได้เหมือนเป็นแขกของบ้านกว่า3ปีที่พัฒนาผลงานถักทอจากความผูกพันเป็นศิลปะนิพนธ์ปริญญาเอกเมตตาสุวรรณสอนต้องลงลึกมากกว่าเทคนิควิเคราะห์ลายเส้นเด็กออทิสติกเป็นงานวิจัยหวังให้การแพทย์ได้ใช้วินิจฉัยอาการด้วยศิลปะหนึ่งในผลงานจบของว่าที่ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์รุ่นแรกของศิลปากรสร้างองค์ความรู้ใหม่สู่สาธารณะก่อนจบการศึกษาศิลปะขั้นสูงที่เปิดสอนในไทยเพียงไม่กี่แห่งใกล้จะจบป.เอกนะคะสำหรับอาจารย์เมตตาค่ะก็หวังให้ดีกรีด็อกเตอร์ช่วยส่งเสียงของเธอให้ดังขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยเชิงวิชาการค่ะที่ตอนนี้ก็กำลังรอการยอมรับในขั้นต่อไปหลังจากที่เคยลงไปแล้วในวารสารระดับมหาวิทยาลัยค่ะจริงๆตอนแรกมาเรียนก็อึดอัดเหมือนกันว่าโอ๊ยเราเป็นศิลปินทำงานศิลปะแต่ต้องกลายเป็นว่าจะต้องมาทำในวิชาการแต่จากการมองว่าการเขียนวิชาการพวกนี้มันมีประโยชน์นะคะการเรียนปริญญาเอกเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะมันจุดเริ่มต้นให้จุดประกายให้คนเนี่ยหันมาเห็นคุณค่าของการทำวิจัยหรือศึกษาบางสิ่งบางอย่างให้ลึกซึ้งเป็นศาสตร์หาศาสตร์หรือองค์ความรู้ของตัวเองขึ้นมาค่ะมันทำให้เราเป็นนักวิชาการอันนี้แบบพูดแบบตรงไปตรงมาการเป็นนักวิชาการก็มีประโยชน์กับการเผยแพร่ความรู้ของตัวเองแล้วก็เผยแพร่ความเคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงการศิลปะอย่างกรณีของผมศึกษาเรื่องข้าวและนาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวสังคมอาจจะศึกษาง่ายหยิบยกมาใช้เร็วแต่บางคนก็อาจจะใช้เรื่องของจิตวิญญาณอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องรอคนที่สนใจเรื่องนี้มาพบเอาพี่พี่ราบผมดุกระนมตอนท้องมีวอนครับอินทนุแม้แต่ทุ่งนาหากมีงานวิจัยด้านศิลปะรองรับก็สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ใหม่อย่างผลงานนานิเวศสุนทรีออกแบบที่นาเป็นพื้นที่ทรงกลมและประยุกต์พวงมโหสถในงานประเพณีเป็นเครื่องมือไล่แมลงทั้งสวยงามปลูกข้าวได้จริงและสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง6เดือนของวิจิตรอภิชาติเกรียงไกรว่าที่ด็อกเตอร์สายศิลปะอีกคนที่กำลังจะทำเป็นวิทยานิพนธ์เผยแพร่การรวบรวมงานค้นคว้าเชิงศิลปะอย่างเป็นระบบเป็นอีกข้อดีของหลักสูตรปริญญาเอกสายทัศนศิลป์ที่ในไทยยังมีน้อยราว4สถาบันหากกำลังเดินหน้าผลิตนักวิชาการศิลปะสู่วงการมันมีมาตั้งนานแล้วประเทศไทยเราอะที่สร้างองค์ความรู้เพียงเนี้ยเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ค่าไม่เห็นค่าหรือเราไม่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เป็นระบบอย่างนี้อาจจะรวบรวมเป็นระบบขึ้นทำให้เป็นระบบมากขึ้นก็ได้ชื่อถือกว่าเพราะว่ามันเป็นระบบการเรียนรู้ที่ในระบบมีสถาบันรองรับมีผู้ทรงคุณที่มีประสบการณ์ด้านนี้เป็นคนสอนและแนะนำและเป็นคน peer review peer review คือคนคอนเฟิร์มผลงานจบของนักศึกษาศิลปะปริญญาเอกที่เกิดจากการวิจัยสามารถชมได้ในนิทรรศการกระบวนการพัฒนาจัดแสดงถึงวันที่26มีนาคมนี้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้ากฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน